นลินฉัตรนลินคว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มงกุฎที่2ของไทยขอบคุณทุกกำลังใจนลินฉัตรนลินคว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มงกุฎที่2ของไทยขอบคุณทุกกำลังใจบินกลับประเทศไทยพบแฟนนางงาม18ธันวาคมนี้สวยเพอร์เฟกต์สมตำแหน่งมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023สำหรับนลินฉัตรนลินโชติจิรวราชัตรกับการคว้ามงกุฎที่2จากการประกวดที่ประเทศอียิปต์กลับมาให้คนไทยได้ในรอบ10ปีหลังจากเฟิร์สภัทราพรหวังได้มงกุฎแรกเมื่อปี2014นลินฉัตรนลินลุครอบไฟนอลคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023โดยนลินได้ใช้ความสวยและความสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดตัวแทนจากทั่วโลก80ประเทศผ่านการเก็บคะแนนการประกวดในรอบต่างๆและการตอบคำถามมาได้อย่างยอดเยี่ยมนลินยังได้ส่งคลิปแรกถึงคนไทยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและแรงซัพพอร์ตที่ส่งให้เธอได้คว้ามงกุฎที่2กลับเมืองไทยได้นลินส่งคลิปขอบคุณคนไทยโดยนลินฉัตรนลินจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่18ธันวาคม2566เวลา 5:30 นาทีณสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับแฟนนางงามและสื่อมวลชนที่ต้องการไปต้อนรับและสัมภาษณ์ไปพบกันได้บริเวณชั้น2ประตู1สนามบินสุวรรณภูมิด้าน TPN Global ขอขอบคุณคนไทยและแฟนนางงามทุกท่านที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ในทุกการประกวดรวมถึงคอยส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนสาวไทยในทุกการประกวดที่ผ่านมา TPN Global หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนต่อไปแห่ส่งกำลังใจไอ้ปรีชยาอาการแย่มากเพราะโสดพอถึงคนรักไม่กี่วันก่อนหน้านี้นางเอกสาวไอ้ปรีชยาเธอได้โพสต์ภาพจอดำผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความว่า I am taking my time I love you all TC Take care Let me tell you why Because it is all my bestฉันให้เวลากับตัวเองฉันรักพวกคุณทุกคนดูแลตัวเองนะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังเพราะฉันทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วประกอบกับก่อนหน้านี้คุณแม่บังออนพงษ์ธนานิกรก็ได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมเช่นกันเป็นภาพที่คุณแม่นอนอยู่ในรถฉุกเฉินและเขียนข้อความเชิงตัดพ้อชีวิตว่าอีกเสี้ยววินาทีคงไม่มีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่ยังทรงพระเมตตาสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่เจิมระสุมหาหนักทำให้ขาดสติยังคิดให้ดีก่อนทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากมีคนที่บอกว่าสงสารแล้วอยากช่วยเป็นเพราะความโลภของตัวเองไม่โทษใครแต่บนความสงสารนั้นแฝงไปด้วยผลประโยชน์เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่หวังกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดในเชิงทำร้ายจิตใจและทำร้ายความรู้สึกของเราจนเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวแตกแยกและนำมาถึงจุดที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองอยากเตือนหลายๆคนที่มีโอกาสเข้ามาอ่านความโลภความจนปัญหาที่ถาโถมเข้ามาทำให้เราไม่มีโอกาสคิดให้รอบคอบเงินทำให้เราเสียครอบครัวถ้ามีใครบอกเราว่าอยากช่วยเพราะความสงสารหวังดีน้อยนักในโลกที่จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านและคิดให้มากที่สุดถึงแม้ว่าเงินเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ชีวิตและครอบครัวสำคัญที่สุดอย่าได้เชื่ออะไรง่ายๆซึ่งหลายคนที่ได้อ่านข้อความทั้งของไอและของคุณแม่ต่างเป็นห่วงพร้อมๆกับส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามล่าสุดวันที่16ธันวาคมไอได้โพสต์ภาพตัวเองอุ้มน้องหมาพร้อมเผยว่าอินแบ็คเคเคกลับมาแล้ววอเจ็บแล้วจบคือคนเจ็บแล้วทนคือควายยะ
ไม่เกี่ยวแต่น้องน่ารักมากกบกอหน้าหมีวูสั้นหัวกลมขาวจัวตั้งชื่อว่าน้องไว้ซะเลยยะทั้งยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ดีนี้เหมือนจะดีขึ้นตอนนี้แย่มากเลยแต่กำลังจะดีขึ้นแล้ว Because in single year now I know God sent you a person just to teach you a lesson to grow เพราะฉันโสดใช่แล้วตอนนี้ฉันรู้ว่าพระเจ้าส่งคนมาให้คุณเพียงเพื่อสอนบทเรียนให้คุณเติบโต T.S. You are stronger than you think just dare to make a decision even sometimes it hurts Know that no pain no gain in this life All of P.S. คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแค่กล้าที่จะตัดสินใจแม้บางครั้งมันจะเจ็บปวดก็ตามจงรู้ไว้ว่าชีวิตนี้ไม่มีความเจ็บปวดใดที่จะไม่เกิดผลทำดีกับคนที่ไม่มีวันที่จะหันหลังให้เราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามบทเรียนสำหรับตัวเองคือการที่เราได้เกิดมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้ชีวิตเราให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่กำลังท้อนะถ้าได้อ่านข่าวของไอซ์นะคะถ้าคุณว่ามันหนักมันก็หนักแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งพ่อและแม่คือบุคคลที่จะไม่มีวันหันหลังให้เราคนที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาและจากไปตามกาลเวลาพ่อกับแม่เองก็เช่นกันหากใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder ทักมาคุยกันได้นะไว้จะเปิดเพจคุยสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาโรคเดียวกับไอซ์ดีไหมถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์ทีนะจะได้ทำเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างถ้าไอซ์ช่วยได้ก็ยินดีใครช่วยไอซ์ได้ก็ยินดีเช่นกันบางทีระบายกับคนไกลตัวมันก็ดีนะสู้สิวะอีไออย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์ด้านไอได้อัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมว่ายังไม่ได้เลิกแค่ห่างกันเพราะต่ายฝ่ายก็ต่างมีปัญหาส่วนตัวแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่การที่ล่าสุดเธอออกมาโพสต์ว่าโสดแถมตัดพ้อเรื่องความรักแบบนี้จะเป็นการยืนยันถึงการเลิกราหรือไม่ก็ต้องรอให้เธอออกมาอัปเดตอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นยุ้ยโพสต์ภาพพ่อรองนอนโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นยุ้ยปัทมวรรณโพสต์ภาพพ่อรองนอนโรงพยาบาลแฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจทำเอาแฟนๆเป็นห่วงศิลปินแห่งชาติพ่อรองเขามูลคดีหนักมากหลังลูกสาวคนเก่งยุ้ยปัทมวรรณโพสต์รูปคุณพ่อขณะอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความว่ามาให้กำลังใจคนเก่งแอดรองเขาขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขอให้ปลอดภัยทุกอย่างนะคะอย่างไรก็ดีเมื่อโพสต์เผยแพร่ออกไปทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจขอให้พ่อรองหายป่วยไวๆอย่างท่วมท้นพร้อมพากันกังวลและสอบถามกันมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อรองเขามูลคดีกันแน่ซึ่งงานนี้ก็ต้องรอครอบครัวพ่อรองออกมาอัปเดตอาการให้รู้กันต่อไปพ่อรองยุ้ยปัทมวรรณ